เครียดอะไรขนาดนั้นนะไม่เครียดได้ไงอ่ะมูไม่ใช่นักแสดงนะตอนนี้มูก็ไม่เคยอ่านบทมาก่อนเลยด้วยจู่ๆพี่วีก็จะให้มูมาต่อบทให้บอกอย่างกับว่าเอ้ามูไปเปลี่ยนหลอดไฟให้พี่หน่อยงั้นอ่ะแต่นี้ง่ายกว่าเปลี่ยนหลอดไฟอีกนะโหถ้ามุกหนีแต่พี่จะสอนมุกยังไงนี่เห็นอันนี้ไหม อันนี้คือ state direction ที่บอกว่าให้ทำอะไรส่วนอันนี้เป็นบทพูดอย่างเช่นซีนนี้ซีน 5/13 เป็นซีนที่ต้องถ่ายวันศุกร์นี้ซึ่งพี่ก็จะต้องทำการบ้านซีนนี้แล้วก็อีก20ซีนโหพี่วีจำหมดนี่เลยเหรออือฮึต้องทำตามหมดนี่แน่นะใช่อย่างเช่นบทบอกว่าให้พี่เข้าใกล้คุณวิทย์ด้วยท่าทางเขินอายลังเลและจับมือคุณวิทย์พราวจับมือคุณวิทย์ได้ไหมคะมุกต้องกุมมือพี่กลับพี่วีมุกว่ามุกยังไม่แม่นบทน่าจะช่วยอะไรพี่วีไม่ได้งั้นมุกขอยืมบทพี่วีไปอ่านก่อนนะคะมุกจะท่องไว้ก่อนครั้งหน้ามุกจะได้มาช่วยต่อบทพี่วีได้แล้ววันนี้มุกนึกขึ้นได้ว่ามุกมีนัดกับพี่สาวเอาไว้งั้นมุกขอกลับก่อนนะคะแต่บางครั้งทุกอย่างก็เหมือนเดิมไปจนไม่พัฒนาเนี่ยขอกูบ้านสิมาถึงร้อนๆมึงขับรถมาแล้วก็เดินลงจากรถเข้าบ้านกูเนี่ยไม่ทำให้มึงมีเหงื่อสักหยดนี่กูมาขัดจังหวะอะไรปะเนี่ยหงุดหงิดละจ้ามึงต่างหากเกี่ยวกับเลขากูใช่ไหมเลขามึงฉลาดทุกเรื่องโง่อยู่แค่เรื่องเดียวเรื่องอะไรเรื่องกูนี่อ่อยแล้วอ่อยอีกก็ยังไม่งับเหยื่อสักทีจนกูเริ่มสงสัยแล้วว่าสรุปเสน่ห์กูดอกเหรอหรือว่าแม่งไม่เห็นเสน่ห์กูตั้งแต่แรกวะกูก็ไม่เห็นเสน่ห์มึงตั้งแต่แรกแล้วนะปากเสียนี่เพื่อนมึงนางเอกเบอร์หนึ่งเลยนะจ๊ะอย่าสถาปนาตัวเองค่ะกินน้ำก่อนครับมื้อเย็นเนี่ยทำอะไรอ่ะคุณอยากกินอะไรล่ะอะไรก็ได้ทำมาเถอะขอแค่ไม่เผ็ดครับผมรู้แล้วทำไมพี่ไม่บอกรักคุณไข่มุกไปเลยล่ะครับรู้เหรอก็ชัดอยู่นะครับเห็นไหมคนทั้งโลกรู้กันทั้งหมดนี่แหละมีแต่ไอ้ขามึงนี่แหละที่ไม่รู้อยู่คนเดียวทำไมกูต้องทำเป็นรถเสียลำบากขึ้นแท็กซี่ไปออกกองก็เพราะว่าอยากให้มุกมารับกูแล้วทำไมกูต้องยื้อสุดชีวิตให้มาเป็นผู้จัดการกูก็เพราะว่าอยากให้เด็กมาอยู่ด้วยแล้วทำไมห้องกูถึงมีปัญหาร้อยแปดพันอย่างก็เพราะว่าอยากให้มุกมาอยู่ที่ห้องไงนี่กูทำขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ตัวสักทีกว่ามึงก็บอกก่อนสิกูบอกก่อนกูก็แพ้ดิมึงเข้าใจกูปะไม่มึงจะไม่เข้าใจกูได้ยังไง
พระเอกมึงก็เหมือนกันนี่แหละไม่ยอมบอกหลักก่อนและเรื่องที่มึงเขียนก็คือเรื่องที่กูเล่นกูต้องเล่นเป็นนางเอกผู้น่าสงสารที่ต้องไปเจอกับพระเอกเหี้ยบัดซบที่บอกรักก่อนไม่เป็นในนิยายมึงเขียนเองนะว่าบอกว่ารักก่อนแต่ว่าแพ้แต่นั่นมันในนิยายนี่ชีวิตจริงอย่ามาปนกันปากพี่เลยรักมึงช่วยกูนักนี่นี่ถ้าเกิดกูไม่ช่วยมึงเนี่ยกูจะนั่งเงียบๆเวลามึงแกล้งมุกทำไมคิดสิเพื่อนปั้มเลยไหมล่ะก็ใครห้ามมึงอะเลวกูมีจิตสำนึกจ้ะจ้ากูเป็นคนล้านกูเป็นคนเลวกูไม่เราไม่เลือกนายก็คิดแบบนั้นใช่ไหมเปล่านะครับคุณจะบอกว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องที่แพรวคิดไปเองหรอคะคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นคุณก็รู้ว่าผมรู้สึกอะไรแต่คุณไม่เคยพูดไม่เคยบอกแพรวเลยสักครั้งคุณจะให้แพรวคิดไปเองไปจนถึงเมื่อไหร่พี่สอนมุกเรื่อง stage direction ไปแล้วนะตอนนี้มุกต้องดึงพี่เข้าไปก่อนแต่นั้นมันก่อนเลยนะมุกต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอผู้หญิงเหมือนกันกลัวอะไรแล้วมุกก็บอกว่าจะช่วยพี่มุกไม่เคยพูดแต่มุกรับปากว่ามุกคงช่วยพี่วีไม่ได้หรอกพี่วีหาคนอื่นมาต่อบทให้แทนดีกว่าก็ได้แต่มุกต้องช่วยพี่ขออีกซีนเดียวซีนเดียวแน่นะพี่พูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วเฮ้ยมุกหลับปากไปแล้วนะพี่วีแต่ซีนนี้มันซีนนี้มันทำไมซีนนี้เป็นซีนสำคัญของเรื่องเลยนะปุ๋ยประคองแก้มของแพลวลุงโน้มตัวไปหาจนหน้าใกล้กันพูดว่าผมรักคุณได้ไหมแพลวลุงยิ้มให้แล้วจูบใช่เห็นไหมว่าเป็นซีนสำคัญของเรื่องถึงบทมันจะมีแค่นี้แต่ลมมันไม่ง่ายเลยนะที่จะผลักตัวเองไปจนถึงอารมณ์ที่อยากจะสัมผัสใครสักคนพี่ก็เลยอยากให้มูพูดประโยคนี้กับพี่พี่อยากรู้ว่าจะดันความรู้สึกไปถึงแค่ไหนอันนี้มูแค่พูดใช่ไหมแล้วมูก็กลับบ้านได้เลยใช่ปะถ้ามุกลังเลพี่ก็จะไปไม่ถึงอารมณ์นั้นนะตอนนี้เราจะไม่จูบกันจริงใช่ไหมบทรักคนได้ไหมมองตาพี่
พี่วีมุกว่าได้สิต่อรักกันได้นี่เป็นโอกาสเดียวนะให้มุกตั้งใจจะซ้อมบทแต่มุกกลับบ้านก่อนนะมุกขอโทษมุกเดี๋ยวก่อนHeh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